สื่อจีนวิเคราะห์การทำงานมาซาทะดะอีชิอิเฮดโค้ชทีมชาติไทยแตกต่างอีวานโควิดสุดขั้วทีมไทยเน้นเล่นเร็วส่วนทีมชาติจีนเน้นดูตัวเองก่อนในขณะที่เปิดเงื่อนไขช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่โอกาสในการเข้ารอบ3ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคนนี้ดูกันชัดๆหลังเกมบุกเยือนทีมชาติจีน6มิถุนายนนี้ต้องการ3แต้มควรเล่นอย่างไรส่วนทีมชาติสิงคโปร์คู่ต่อกรทีมสุดท้ายในครั้งนี้ล่าสุดเรียกลูกครึ่งเข้าทีมเพียบหวังสู้ทีมชาติไทยเดือดนัดสุดท้ายทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารนะครับในฝั่งจีนกันบ้างนะครับล่าสุดเลยเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงเที่ยงเนี่ยทีมชาติไทยของเราก็จะนั่งเครื่องบินนะครับเช่าเหมาลำนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมากันแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชาติไทยในชุดนี้ของเรานะครับก็เรียกว่าทุ่มทุนสร้างเพราะว่าช่วง8โมงเนี่ยออกเดินทางมาแล้วนะครับจากโรงแรมเนี่ยไปยังท่าอากาศยานนะครับนานาชาติสุวรรณภูมิใช้เวลาเดินทางก็1ชั่วโมงและช่วงเที่ยงก็ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุนหยางประเทศจีนด้วยเที่ยวบินเหมาลำนะครับการบินไทย TG8066 นะครับส่วนช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งเนี่ยฝึกซ้อมที่สนามสุนหยาง UrbanConstruction University นะครับเราก็จะเห็นเลยพอเดินทางถึงพักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะลงสนามฝึกซ้อมนั่นเองนะครับอันนี้คือเล่าโปรแกรมไปให้ฟังคร่าวๆด้วยส่วนวันจันทร์เนี่ยก็ฝึกซ้อมนะครับเช่นเคยที่สนามเดิมวันอังคารวันที่4เนี่ยก็ฝึกซ้อม5โมงสนามเดิมวันพุธซ้อมต่อเนื่องที่เดิมเลยนะครับและก็วันที่6เนี่ยมีกำหนดการแข่งขันแล้วก็ถึงวันที่เรารอคอยนั่นเองนะครับคือล่าสุดเลยเนี่ยทางสื่อของประเทศจีนนะครับที่มาล้วงแผนล้วงตับของเราเนี่ยนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้อะไรกลับไปหรอกครับนะฮะก็ได้แต่เขียนวิเคราะห์แหละครับว่าการเตรียมตัวทีมชาติไทยแบบละเอียดเปรียบเทียบกันกับทีมชาติจีนเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการทำงานของอีชิอิและบรังโกอีวานโควิชมีแนวทางแตกต่างกันสิ้นเชิงสื่อจีนพาดหัวข่าวแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับโดยโสฮู้สื่อของจีนเนี่ยเปิดเผยนะครับว่าขณะที่ทีมไทยนะครับเตรียมพร้อมแมตช์สำคัญกับจีนอิชิอิครับได้เน้นรายละเอียดแบบสุดขั้วเลยคือจัดเลยวิธีการทำแบบไหนอย่างไรนักเตะทีมไทยทุกคนได้ดูวิดีโอของทีมชาติจีนหมดแล้วนะครับก็ดูว่าจีนเล่นแบบนี้ไทยจะเล่นยังไงอันนี้เขาก็รู้นะว่าเราทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่วันที่3ของการฝึกซ้อมด้วยวิธีการนี้อิชิอิครับหวังว่าผู้เล่นของเขาจะเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมชาติจีนมากยิ่งขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับเกมที่กำลังจะมาถึงอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับจากการตรวจสอบวิดีโอแมตช์ก่อนหน้านี้กับจีนเนี่ยอิชิอิไม่เพียงชี้ให้เห็นจุดอ่อนของทีมชาติไทยในเกมนั้นเท่านั้นนะครับแต่ยังเน้นถึงการเข้าปรับปรุงปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดนะครับในระดับแท็กติกเน้นย้ำกันอีกด้วยและในช่วงของการฝึกซ้อมอิชิอิก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการฝึกซ้อมการส่งบอลสั้นและการเคลื่อนไหวของผู้เล่นโดยไม่มีบอลนั่นเองนะครับ off the ball นะฮะในการลงสนามไปเพราะว่าคนที่ไม่มีบอลเนี่ยสำคัญมากๆในเกมใหญ่ๆแบบนี้เขาเชื่อว่าการส่งบอลและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่จะทำให้ทีมชาติไทยสามารถใช้แท็กติกนี้เพื่อเจาะทะลุแนวรับของทีมชาติจีนได้การใช้กลยุทธ์นี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความหวังของทีมไทยนะฮะว่าจะทำลายแนวรับของจีนได้ด้วยการจ่ายบอลที่ว่องไวเคลื่อนที่ฉับไวรวดเร็วคือถ้าสปีดบอลมันช้าจีนเขาบอกว่าไทยเนี่ยอาจจะไม่เล่นแบบนั้นไทยจะมาในสปีดที่เร็วมากๆนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่สื่อจีนวิเคราะห์ก็ได้นะอันนี้เราก็ต้องรู้เขารู้เราไงว่าเขาคิดยังไงเราคิดยังไงนะครับซึ่งทางสื่อจีนเนี่ยมองว่าไทยมาเร็วมาเน้นบุกเล่นเร็วแต่ถ้าความเชื่อของเราเนี่ยเราก็คิดว่าไทยอาจจะไม่ได้ทำอย่างนั้นตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับอาจจะไปเน้นช่วงครึ่งหลังนะครับขณะเดียวกันทีมจีนก็กำลังเตรียมตัวเยอะนะครับตามรายงานของปักกิ่งเนี่ยครับยูสเดลี่นะฮะก็เปิดเผยว่าอีวานโควิชกุนซือจีนได้จัดผู้เล่นโอนสัญชาตินะครับให้ดูวิดีโอด้วยเหมือนกันนะครับแต่อีวานโควิชให้ความสำคัญกับผลงานของทีมชาติจีนมากกว่าสไตล์การเล่นของไทยคือก็ไม่ได้สนใจไทยว่าไทยจะเล่นแบบไหนยังไงสักเท่าไหร่แต่โฟกัสที่ทีมตัวเองจะเล่นยังไงพาสซิ่งยังไงขึ้นเกมยังไงบุกยังไงเติร์ดแมนลันนี่ยังไงก็สื่อจีนบอกว่าทีมของจีนเนี่ยเน้นทางฝั่งตัวเองไทยจะมายังไงก็ไม่สน
นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับแล้วก็มีการเน้นยิงประตูเน้นลูกตั้งเตะนะครับและด้วยวิธีการเตรียมทีมเนี่ยอาจจะเรียกว่ารู้จักทั้งตัวเองและรู้จักทั้งคู่ต่อสู้ทีมจีนว่าอย่างนี้ของทางอิวาโควิชแบบนี้เนี่ยเลยหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการเตรียมทีมด้วยการค้นหาและแก้ไขปัญหาของทีมชาติตัวเองก่อนมากกว่าที่จะไปศึกษาคู่ต่อสู้นะครับอ่ะก็ว่ากันไปมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วแต่ของทีมชาติไทยเองเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าจีนเล่นยังไงเราก็ค่อยมาปรับดีกว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขาเล่นยังไงนะครับขณะเดียวกันทีมจีนก็ต้องบอกนะฮะถึงแม้ว่าจะทำอย่างนั้นแต่เกมนี้พวกเขาก็ซีเรียสมากๆนะครับ3แต้มใครได้ไป2เข้ารอบสุดๆนะครับแล้วก็นอกเหนือจากการฝึกซ้อมรายวันแล้วเนี่ยการฝึกซ้อมในโรงยิมทีมงานอิวาโควิชเนี่ยยังให้ความสำคัญด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเน้นทั้งในสนามนะครับและนอกสนามสภาพร่างกายนะครับส่วนนักเตะเนี่ยนักเตะของทีมชาติจีนอย่างเฟนันดินโยบราซิลเนี่ยนะครับที่มีชื่อจีนว่าเฝยนันหัวเนี่ยเปิดใจก่อนเกมนะบอกว่าเกมเจอกับทีมชาติไทยเนี่ยไม่มีปัญหาสำหรับการเจอเราแล้วก็มั่นใจขอบคุณสำหรับโอกาสและชัยชนะล่าสุดในการเจอสิงคโปร์ถือว่าเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับพวกเขาเราจะทำงานหนักและรักษาสภาพที่ดีต่อไปเรารู้ว่าเกมกับไทยมีความสำคัญมากและเราจะขยันและกระตือรือร้นเช่นเดียวกันนะครับขณะที่การเตรียมทีมของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันไปคนละทิศคนละทางนะแต่ต้องดูนะครับพอมาเจอกันแล้วเนี่ยไอ้บอลเร็วบอลเจาะของไทยกับทางด้านจีนเนี่ยขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเกมคู่นี้มันมีอะไรมากกว่าที่เรากำลังจะเชียร์ว่าใครจะชนะในเรื่องของแท็กติกรายละเอียดเกมสำคัญทุกอย่างใครละเอียดกว่าก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบถัดไปได้มากกว่านั่นเองส่วนเงื่อนไขในการเปิดโอกาสเข้ารอบ3ของทีมชาติไทยเนี่ยก็ดูง่ายๆครับสถานการณ์กลุ่ม C เวลานี้ผ่านไป4นัดเกาหลีใต้มี10คะแนนต้องการ3แต้มก็เข้ารอบ 100% นะครับซึ่งไม่มีปัญหาเพราะเกมต่อไปออกไปเยือนสิงคโปร์ที่มีอยู่1แต้มตกรอบแน่นอนครับขณะที่อันดับ2คือจีนนะฮะที่เกมล่าสุดไปชนะสิงคโปร์ 4-1 มีเพิ่ม7แต้มส่วนไทยเราอยู่อันดับ3มี4แต้มนะครับห่างจากจีน3แต้มถ้าเราชนะขึ้นมานะครับเราก็จะเป็น7แต้มนะครับและนัดสุดท้ายจีนไปเยือนเกาหลีใต้ในส่วนนี้เนี่ยเราต้องบอกเลยนะครับเล่นในบ้านพบกับสิงคโปร์11มิถุนายนถ้าเป็นไปตามนี้เรามีโอกาสเข้ารอบสูงนะฮะเพราะว่าถ้าเราชนะรวด2นัดโอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติไทยก็ต้องบอกว่าสูงสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็ไปลุ้นเกาหลีนะครับให้ชนะทางด้านของทีมชาติจีนก็จบๆเรื่องไปแต่ถ้าหากว่าเราเสมอเราจะมี5แต้มนะฮะตามหลังจีน3แต้มเท่าเดิมก็อยู่ที่นัดสุดท้ายแล้วก็ต้องลุ้นให้จีนไปแพ้เกาหลีใต้เยอะๆนะครับเราก็ต้องชนะสิงคโปร์เยอะๆนะครับแล้วไปวัดลูกได้เสียกันนะครับเพราะว่าเราจบกับจีนเนี่ยจะมี8คะแนนเท่ากันซึ่งชอยนี้ถือว่าเสี่ยงเกินไปเพราะฉะนั้นเราชนะจีนไปเลยจบข่าวแน่นอนเอาแบบชัดเจนนะครับ6มิถุนายนนี้ลุยกันแบบเต็มที่ในขณะเดียวกันถ้าเราชนะแล้วเราก็ต้องทำกันบ้านเจอสิงคโปร์ด้วยสิงคโปร์เนี่ยเรียกนักเตะลูกครึ่งโอนสัญชาตินะครับโอ้โหมาเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่เนี่ยไรฮานสจ๊วตนะครับ24ปีแฮร์รี่สจ๊วต23ปีพ่อเวลส์นะครับแม่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับยาคอบมาเลอร์เงี้ยพ่อเดนมาร์กแม่สิงคโปร์อิราฟานฟันดี้26อิกซานฟันดี้อิลฮานฟันดี้มาหมดเลยนะครับเพราะคุณพ่อในสิงคโปร์คุณแม่ในแอฟริกาใต้จอแดนเอ็มมาวิเว่นะครับพ่อไนจีเรียแม่สิงคโปร์ซอยอุยยองนะครับนักเตะเกาหลีใต้โอนสัญชาติคือเนี่ยแหละครับมันก็มากันครบเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะง่ายนะครับมันประมาทไม่ได้สักทีมครับทีมชาติไทยนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดสุดท้ายนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าทีมชาติไทยจะมี6แต้มเต็มผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ